อนิดนึงต้องบอกนะคะว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยคุณซูซี่ฮอตมากตอนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยนะคะน่าจะมีหนุ่มๆมายืนรอค่ะให้เลือกว่าวันนี้จะไปทานข้าวกลางวันกับใครตอนนั้นมีแฟนกี่คนตอนนั้นมีหนุ่มเยอะไหมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3โอ้โหเยอะนะเขาบอกว่าวันใครมาจีบคุณซูซี่นะจะต้องติวหนังสือให้ด้วยนะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนเราเนี่ยต้องติวต้องอ่านแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเรารุ่งขึ้นเราก็ไปสอบด้านพี่วิทย์นะคะก็ใช่ย่อยนะคะจะเป็นคนที่ถูกชะตากับสาวใหญ่ตลอดเวลาพี่คิดว่าพี่มีเสน่ห์ตรงไหนที่แบบว่าสาวใหญ่ถึงชอบพี่อย่างเรานี่มันมีแต่สาวใหญ่เข้ามาจีบไงมันเป็นอาถรรพ์มั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพี่เด็กๆเนาะตั้งแต่เด็กเลยเหรอพี่ใช่เพราะอะไรพี่เคยถามมั้งไหมคนที่มาจีบพี่เคยถามมั้งไหมว่าเพราะอะไรถึงมาชอบผมอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะสมัยก่อนตอนคุณซูซี่สาวเนี่ยเขาบอกว่าคุณซูซี่เป็นคนหนึ่งที่เจ้าชู้มากเหมือนกันโดยเฉพาะสายตาเนี่ยอย่างที่หนิงบอกไปแล้วว่าสายตาเนี่ยเหมือนเหี่ยวเวลาชอบใครคือเราสายตาเนี่ยจิกแบบสะกดมนเอาไว้เลยทุกรายพี่วิทย์เองก็โดนสายตานั้นเหมือนกันใช่ไหมโดนเป็นยังไงบ้างตอนโดนรู้สึกยังไงบ้างย้วยเลยจังได้ทำให้เราดูหน่อยได้ไหมคะว่าสายตานั้นทำยังไงที่จริงตาเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจิกใครอะเพียงแต่เรามองไปเฉยๆมองจากใจเขาคิดว่าเราจิกเองตาคนจิกมันคือซีบูตาโตแล้วตาเฉียวมองแล้วกุ้มกริ่มกุ้มกริ่มใครเห็นก็ต้องละลายมันเหมือนมีสัมผัสที่หกให้มันใครมองเราอยู่รู้สึกยังไงเจ้าคุณชอบเลยไหมพี่ฮึบหันไปสาวนี่แม่งมองกูไม่ละสายตาส่วนเราก็บอกเอ๊ะหนุ่มนี่มันมองเราเหมือนกันแต่ตอนนี้ตาพี่จิกไม่ได้แล้วเพราะวันนั้นพี่เจอคุณป๋อพี่พยายามจิกจิกทำไมคะเขาอยู่ค่ะจิกเขาอยู่ช่วยให้สอนหน่อยได้ไหมคะพวกเราอยากทำตามสอนไม่ได้แล้วไงเพราะทำไม่ได้จิกกับคุณป๋อคุณป๋อยังไม่ตามเลยทำได้ทำสิอ่ะพี่วิทย์สมมติพี่วิทย์เป็นผัวหนูหน่อยโอเคสมมตินะกำลังปิ๊งนะอ่ะปิ๊งเออทุกคนไอ้นี่ต้องทำตามกันพี่เพื่อนนี่เยอะไปเมื่อก่อนพี่วิทย์ก็ยอมรับว่าเป็นเพย์บอยแบบว่าเจ้าชู้อะไรนะคะตอนนั้นคุณซูซี่มีวิธีจัดการยังไงเรื่องเจ้าชู้ของผู้ชายที่แบบสร้างความปวดหัวให้บรรดาเมียจ๋ามากเลยเรื่องนี้ดั้งอยู่เฉยก็มีคนเข้ามาจีบเองเออนี่คือเรื่องเจ้าชู้ไหมวะเสน่ห์แรงอันนี้ถามคุณซูซี่ดีกว่าซูซี่จัดการยังไงให้เขาแบบอยู่มาเราต้องมีเสน่ห์นะฮะในการที่จะพูดกับเขาแล้วไม่ทำให้เขาเบื่อเรามีลูกชาย2คนเรารู้อยู่แล้วเราเล่นกับลูกชายไงถึงจะชอบเราก็เล่นกับเขาไปเที่ยวก็เล่นซ่อนหามั่งอะไรมั่งบ้าบอตามเรื่องเพราะเขาบองๆอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไปกันได้เมื่อก่อนนี้เราก็เที่ยวนะเที่ยวเขาก็เที่ยวไปนู่นนี่นั่นเขาก็ตามมาเลยเขาก็ตามว่างเขาก็ไปไม่ว่างเขาก็ไปแต่พอนานๆเข้าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เริ่มจะเบื่อแล้วเริ่มอิ่มตัวมันก็คือคนเราเบื่ออะไรบอกให้ชัดเดี๋ยวเขาบอกเบื่อเบื่อเที่ยวโอ้ไม่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันอิ่มตัวช่วง30กว่าอะไรประมาณเนี้ย30กว่าก็เร็วเหมือนกันนะสำหรับถือว่าเร็วนะก็ซิ่งมาตั้งแต่อ้ออ้ออ่ะก็ซิ่งโอ้เที่ยวตั้งแต่อ้ออ้อเที่ยวได้10ขวบว่าไงครั้งหนึ่งนะคะคุณซูซี่เคยถามพี่วิทย์ว่าอยากจะมีครอบครัวใหม่ไหมเพราะอะไรคะถึงถามเนี่ยนะการที่เรารักใครจริงนะฮะเราต้องรู้จักที่จะเสียสละได้เพราะว่าตอนนี้พี่71จะเข้า72ขนาดที่คุณวิทย์เนี่ยยังไม่ถึง50ค่ะนะฮะอีก5ปีพี่คงอยู่อย่างนี้ได้ไหมก็คงไม่ได้ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเราควรจะให้เขามีครอบครัวเขาเองได้แต่เรายังเป็นเพื่อนกันแต่ถามว่าเคยเบื่อกันไหมคิดว่าเราไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าเปิดเจอหนุ่มผ่านมาหล่อๆก็ยังมองบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาว่าก็บอกเขาบอกว่าถ้าเผื่อจะไปก็ให้ไปแต่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะอยู่จะได้มีคนที่สืบนามสกุลได้และคำตอบเขาก็คืออยู่กันมาขนาดนี้แล้วเนาะนี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเหนื่อยนะเป็นเริ่มนักหนึ่งใหม่เหนื่อยนะพี่ว่าเขาหาคนที่ครบถ้วนอย่างพี่ไม่ได้นะหนึ่งพี่เป็นเพื่อนค่ะนะฮะสองพี่เป็นภรรยาค่ะสามพี่เป็นแม่มีครบเลยมีครบอ่ะจะเอาอะไรอ่ะนี่พี่ยังไม่ยานมอีกเหรอแต่ส
ุดท้ายค่ะทั้งคู่ก็คลองรักกันมานะคะจนทุกวันนี้เนี่ย25ปีแล้วนะคะแล้วก็ความรักนี่ก็เรียกว่าสวีทหวานกันทุกวันทุกวันนะคะอย่างตอนครบรอบ20ปีที่อยู่กินกันคุณวิทย์เองก็ซื้อของขวัญให้พี่ซูซี่ด้วยเป็นอะไรคะเขาชอบเพชรเราก็บอกว่าโอเคงั้นก็ซื้อแหวนเพชรให้วงนึงแล้วกันแต่ว่าเขาซื้อที่3ล้านกว่า4ล้านบอกโอ้ผมไม่มีปัญญาจ่ายทีเดียวเราผ่อนเอาแล้วกันนะก็ให้เขาไปเลือกแล้วเราก็จ่ายให้เขาแต่ว่าจ่ายผ่อนไม่เข้ามาถึงเขาบอกว่าซูซี่เนี่ยตอนนี้ไอได้เช็คมา 300,000 กว่าค่ะนะอยู่ไปเลือกสิแหวนเพชรไม่ต้องเอาแพงนักนะให้ผ่อนสัก10งวดก็พอน่ารักเนาะช่วงหน้านะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าค่ะคุยกันเรื่องบนเตียงบ้างว้ายชอบแค่ไหนอดใจรอสักครู่ค่ะ